สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกๆคนนะตอนนี้เรากลับกันเข้าสู่Ghost Recon Breakpoint นะคะชื่อเกมยาวก็ต้องเอาสั้นๆเนาะพาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่2กันแล้วนะคะมาต่อเลยนะคะพาร์ทที่แล้วค่ะเราเพิ่งทำภารกิจมาเรื่อยๆแล้วก็มาถึงที่ค่ายของที่เอียวอนนะคะตอนนี้พี่ลิซ่าเปลี่ยนอินเทอร์เฟซเป็นภาษาไทยแล้วทั้งหมดเป็นภาษาไทยหมดเลยเพราะว่ามันมีคำภาษาอังกฤษบางคำที่พี่ลิซ่าไม่แน่ใจนะคะจะเป็นชื่อพวกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นชื่อเฉพาะอ่ะพี่ก็ไม่กล้าอ่านกลัวอ่านผิดอย่างเงี้ยนะก็ยังไงก็ตอนนี้อ่านตามซับไทยเลยแล้วกันนะคะเอียวอนค่ะกับค่ายที่เราอยู่นะคะการเตรียมพร้อมของวันนี้พี่สังเกตว่ามันมีให้ทานอาหารก่อนจะออกรบด้วยนะมีความต้านทานต่ออาการบาดเจ็บความต้านทานต่อความเหนื่อยความเร็วโดนความทนทานความทนทานนี่คืออะไรอ่ะสเตมินาหรือเปล่านะแบบวิ่งนานๆอะไรอย่างงี้ความแม่นยำแล้วก็โบนัสในประสบการณ์ทรัพยากรพี่จะเอาเป็นพี่ต้องโดนยิงรัวๆแน่พี่เอาวันนี้ด้วยกันความต้านทานต่ออาการบาดเจ็บนะรับประทานอาหารกันก่อนออกบู๊ดีกว่าสวับงำ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 อิ่มนี่บวกต้านทานต่ออาการบาดเจ็บ 40% นะคะจำนวน1ชั่วโมง1ชั่วโมงแล้วพี่จะลุกออกจากตรงนี้คุณต้องการไปเดี๋ยวนี้เลยเนี่ยภาพสวยมากภาพสวยมากเดี๋ยวเราจะไปดำเนินเนื้อเรื่องกันต่อเลยนะคะก็พี่ยังไม่ได้แต่งตัวยังไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยเพิ่งเข้าเกมมานะคะก็เฮ้ยหนวดเขาเราสามารถถอดได้หรอเฮ้ยจริงดิพี่ถอดหนวดเขาได้เฉยทรงผมพี่ก็เปลี่ยนได้ very good พี่ก็สามารถแบบอารมณ์เสียวเปี่ยวเปลี่ยนเป็นโมฮอคอะไรงี้ก็ได้ใช่ไหมพี่เปลี่ยนหนวดดีกว่าพี่รู้สึกว่าหนวดพี่มันรุนแรงเกินไปนะคะดาเมจเอาหนวดไหนดีอ่ะไม่ต้องมีหรอกไม่ต้องมีดูดีแล้วนะคะเรามาดูกันในด้านของตรงนี้พี่ปืนพี่ก็ยังไม่ได้ดรอปอะไรมาใหม่เลยนะเอ้ยมีปืนพกที่ดรอปมาใหม่รองเท้าบอดรอปใหม่นะดูซิมีอะไรใหม่ๆมีภารกิจตอนนี้มีภารกิจหลัก2ภารกิจผู้พันโคดีวอล์เกอร์กับโอเปอเรชั่นกรีนสโตนนะภารกิจของกรีนสโตนเกาะกรีนสโตนรู้สึกว่ามันจะอัพสกิลได้หรือเปล่าทักษะนี่ไงทักษะเดี๋ยวเรามาดูในด้านทักษะกันนะคะทักษะจะมีอยู่4ทักษะหลักๆนะคะก็มีอันนี้คือรักษาและฟื้นฟูเพื่อนร่วมทีมก็คือจะเป็นแบบเน้นฮีลิ่งเน้นแบบซัพพอร์ตเป็นหลักนะถ้าเราอัพอันนี้เราจะฟื้นฟูเร็วขึ้นแบกร่างเร็วขึ้นแบกร่างน่าจะเป็นแบกศพอย่างเงี้ยแบกศพไปที่นี่ปลอดภัยหรืออะไรประมาณนี้นะคะสามารถฟื้นฟูตัวเองได้น่าจะดีขึ้นหรือเร็วขึ้นนั่นเองนะคะมาส่วนของแอสซอลนะคะก็คือเป็นการลดแรงสะท้อนและความต้านทานต่อการทำลายและการฆ่าศัตรูจะช่วยเพิ่มจะช่วยรักษาและเพิ่มระยะเวลาได้บวกสุขภาพเพิ่มไปเป็นไทยได้แบบสุขภาพจิตพี่เสียมากโบนัสสำหรับไรเฟิลและลูกปืนลูกซองจู่โจมนะคะก็คือปืนกลกับปืนลูกซองจะบวกดาเมจเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยนึงส่วนของตรงนี้นะก็คือหายตัวหลังม่านควันจะเป็นแนวแบบแอสซาซินนิดหน่อยนะก็คือจะมีโบนัสการจู่โจมฉับพลันความเร็วในการเคลื่อนไหวเพิ่มขึ้นก็อันนี้จะเป็นแบบแนวรอบฆ่าระยะใกล้ส่วนนี้ก็ชาร์ปชูเตอร์ก็เป็นสายแบบยิงรอบฆ่าระยะไกลพวกสายสไนเปอร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ถ้าเราอัพอันนี้ก็คือกระสุนแบบทะลุทะลวงสูงมีโบนัสในการทำลายล้างและความเร็วปากกระบอกนะคะยิงเซนเซอร์ที่ยิงเซนเซอร์แล้วก็เดี๋ยวนะความเชี่ยวชาญของคาร์ดเนี่ยก็คือการควบคุมการหายใจที่นานกว่ากันที่นานกว่าในขณะเล็งก็คือเราจะกั้นหายใจในการเล็งได้นานขึ้นโบนัสสำหรับไรเฟิลซุ่มยิงนะพี่สาตัดสินใจแล้วนะคะวันนี้เรามาเล่นภารกิจคนเดียวนะพี่ก็เลยคิดว่าเราน่าจะต้องบูบูหน่อยพี่ก็เลยเลือกเป็นแอสซาวแล้วกันคือเราต้องเอาดาเมจในยิงปืนกลให้เยอะขึ้นพี่อัพสกิลไปหรือยังต้องกดนี่สามารถเรียนรู้ได้อีกไหมไม่ได้แล้วแต้มสกิลหมดนะอันนี้ก็มีภารกิจหลักตรงนี้อยู่แล้วก็มีภารกิจหลักตรงนี้เหมือนกันนะคะแต่ว่าพี่จะทำภารกิจหลักที่ค้างกันไว้เมื่อคราวที่แล้วแล้วกันคราวที่แล้วเนี่ยเราบอกเพื่อนเราบอกว่า
ให้ไม่ใช่เพื่อนดิคนในแคมป์คนในค่ายเนี้ยบอกว่าให้เรานะไปคุยกับเพื่อนเราที่บาดเจ็บเดี๋ยวพี่ขอคุยกันก่อนละกันนะโยวัสซับโหหน้าแบบน่าสงสารเฮ้ย hey. พอไม่มีหนวดแล้วรู้สึกแปลกๆโฮลด์แกเป็นไงบ้างวะ Nomad Nomad Who's left? Who made it? มีใครรอดบ้าง hey, You just relax, pal. พักเถอะเพื่อน I'm doing what I can. ฉันจะทำเท่าที่ฉันทำได้นะ You damn superhero. นายมันแก่งจริงชะมัด Here. เอานี่Here's another superpower. อันนี้พลังของซูเปอร์พาวเวอร์อย่างนายI can't find Midas. ฉันหาไมดัสไม่เจอนะ But Weaver. แต่ว่าเวเวอร์ถูกยิงอ่ะถูกวอล์กเกอร์ยิงเมื่อพาร์ทที่แล้วอ่ะวอล์กเกอร์มันทรยศเราแน่เลย Just relax. นายไม่ต้องคิดมากนะ Take care of it, alright? เดี๋ยวฉันจัดการทั้งหมดเอง And the wasp. A waspใช่พวกมันตัดสัญญาณทำให้ฉันไปถึงเรือไม่ได้ฉันจะไปคุยกับแมดเชลหัวหน้านี่เขาอาจมีเรือให้ฉันใช้ไม่ต้องห่วงนะฉันจะกลับมาไปเถอะนี่คือหนึ่งในหน่วยโกสต์ของเราที่มาเดินทางมาทำภารกิจกับเรานะคะซึ่งพอเครื่องบินตกก็เลยแบบต้องมารักษาตัวนะน่าสงสารเหมือนกันอินเทอร์เฟซเดี๋ยวพี่ขอดูเควสก่อนคุยกับเนี่ยขนาดพี่แปลพี่ไม่รู้เว้ยพี่เปลี่ยนอินเทอร์เฟซเป็นภาษาไทยเพราะว่าพี่จะอ่านพวกชื่อเฉพาะพวกเนี้ยแต่พอพี่เปลี่ยนแล้วชื่อเฉพาะก็ไม่เปลี่ยนนะคะก็คือมันเป็นชื่อที่เราต้องอ่านให้ถูกมันไม่สามารถแปลเป็นไทยได้นะอย่างคุยกับสโชว์ชื่ออ่านยากอ่ะพี่เป็นคนอย่างเงี้ยพี่เป็นคนที่อ่านชื่อเฉพาะแบบเป็นแบบนี้ไม่ค่อยถูกนี่เป็นความแล้วทำไมคนนี้เขาแต่งตัวเท่จุงแล้วพี่แบบเดิมๆแล้วเนี่ยคุยก่อนภารกิจหลักรับเลยแล้วกันHow's your pal? เพื่อนนายเป็นไงมั่งอ่ะก็ยังอยู่ขอบใจนะที่ดูแลเขา You heard anything about a lieutenant? นายได้ยินอะไรเกี่ยวกับพันโทบ้างไหมพันโทวอล์กเกอร์ That the guy that works with the troops นั่นมันคนที่ทำงานให้กองกำลังที่เรียกตัวเองว่าวอล์ฟเคยเป็นที่ปรึกษาด้านทหารให้สเกลเทคได้ยินว่าเป็นคนควบคุมการทำงานนายรู้จักเขาไงเหรอใช่ก็เคยเจอกัน 2-3 ครั้งน่ะตะวันออกกลางกุมภาพันธ์2022โอ้โหเท่อ๋อนี่ไงวอล์กเกอร์เขาย้อนอดีตให้เราดูด้วยทุกคนนี่คืออดีตที่เราเคยทำงานร่วมกับวอล์กเกอร์ใครรู้สึกว่าน่าคุ้นๆนะวอล์กเกอร์คือที่ดังๆหน่อยก็น่าจะเป็นชื่ออะไรนะเชนในเรื่อง The Walking Dead อ่ะใครเคยดูไหมอุ้ยหูอื้ออ่ะอ๋อในเกมพี่นึกว่าตัวพี่หูอื้อนายมีแววตาอย่างนั้นนายมีแผลอะไรงั้นสินะYou know how I can get off this island? นายรู้วิธีจะออกจากเกาะนี้ไหม Right. And leave us regular folk. แล้วก็ปล่อยให้คนตาดำๆอย่างพวกเราต่อสู้ชีวิตรอดกันเองงั้นเหรอ Auckland is 2,000 miles away. It's an awful. เป็นเส้นทางที่ไกลมากที่จะต้องวิ่งหนีหางสุดตูดI'm not running, man. ฉันไม่ได้จะหนีหรอกแมส USS Wasp is a couple dozen clicks off the coast. อยู่ไม่ไกลจากฝั่งเท่าไหร่ If I can get there, ฉันจะกลับมาที่นี่พร้อมความช่วยเหลือ The Wasp, huh? Wasp, งั้นเหรอ Not sure I'm fond of that idea. ไม่แน่ใจว่าฉันชอบไอเดียของพวกนายหรือเปล่านะ There are a couple of jarheads on board too. มีพวกหัวขวดคืออะไรวะหัวขวดถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วก็ทุกคนพี่ธิสาปรับซับไทเทลให้มันระดับสูงขึ้นกว่าเมื่อพาร์ทที่แล้วนะพาร์ทที่แล้วมันเล็กไปกลัวอ่านไม่เห็นกันฟังนะ I'll be straight with you ฉันจะพูดกับแกตรงๆ We know that we're no match เรารู้ว่าเราสู้พวกหน่วยรบพิเศษพวกนั้นไม่ได้ So some of our friends homesteaders พวกโฮมสเตเดอร์และพนักงานสเกลเทคจะลงเรือออกจากเกาะนี้
Can you get them protection? จะช่วยรักษาอารักขาพวกเขาได้ไหม Absolutely. ได้ดิ All right. Okay. I'll tell you where the boats are. งั้นฉันจะบอกว่าเรืออยู่ที่ไหนหลายคนงงว่าเฮ้ยพี่มันก็มีซับไทยพี่จะอ่านทำไมบางคนเขาขี้เกียจอ่านนะพี่ก็เลยจะอ่านภาษาไทยให้ดูเอ้ให้ฟังกันอีกรอบหนึ่งเผื่อบางคนแบบผมดูในมือถืออ่านซับไม่ค่อยเห็นครับอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวฟังพี่จะอ่านให้อีกรอบหนึ่งแล้วกันนะคะต่อไปเราไปทำเควสออกจากเกาะไปจากเอียวอนเดี๋ยวเราจะน่าจะต้องไปที่ชายฝั่งพี่ขอดูต้องออกก่อนออกจากเอียวอนหรอทางออกอยู่นู่นอยู่ข้างบนนู่นนะคะไปเดี๋ยวเราวิ่งออกนี่คือไวสุดในชีวิตละพี่อุตส่าห์กินยาต้านความต้านทานต่อการบาดเจ็บมาเหลืออีก10นาทีเท่านั้นแต่น่าจะทันอยู่นะเพราะว่าพาร์ทหนึ่งพี่น่าจะไม่เกินชั่วโมงอยู่ละโอ้โหปืนเซ็กซี่มากปืนชมพูไม่ปืนม่วงเรายังแบบดาร์กสีดำเดี๋ยวไว้เล่นแบบมีเงินในเกมเยอะๆก่อนนะพี่จะแต่งปืนแบบเท่หรือจะแบบคิ้วๆเป็นผู้ชายร่างใหญ่แต่ใช้ของแบบกระจุ๋งกระจิ๋งอะไรอย่างนี้แหวกเอ้ามาไหนเนี่ยโหมดเกมเพย์ Ghost Recon Breakpoint ให้ทางเลือก2ทางในการเล่นโหมดนำทางและการสำรวจโหมดนำทางอ๋อพี่เลือกโหมดนำทางละกันเพราะว่าคุณสามารถสลับได้อ๋อโอเคพี่เลือกเป็นโหมดนำทางนะคะเพราะว่าเราจะเน้นอย่างที่บอกพี่จะเน้นเนื้อเรื่องเป็นหลักนะคะคือเราจะไม่แวะมากถ้าเราไม่จำเป็นแต่พี่จะเน้นแบบเป็นเนื้อเรื่องดีกว่าเพราะพี่อ่ะชอบแล้วพี่อยากรู้เนื้อเรื่องไงพี่เป็นคนขับเลยพี่ใช้ฮอมันไปอ่ะขับไงก็ไม่รู้อ่ะขับไงเนี่ยโอเคอ๋อเขามีบอกชิปคอนโทรลเร่งคอนโทรลลงโอเคชิปขึ้นนะไปแล้วจ้าว้าววิขับง่ายอยู่ขับง่ายกว่าฟาคายเยอะเลยอ่ะฟาคายต้องกดสลับกันน่ะแบบจะเดินหน้าแต่ต้องกดถอยหลังอะไรประมาณเนี้ยพี่เครื่องบินพี่เอียงหรือเปล่าเนี่ยพี่รู้สึก 1.7 กิโลเมตรข้างหน้าใกล้แล้วทุกคนเดี๋ยวพี่กำลังมองทำเลในการลงจอดเราจะแลนดิ้งกันตรงไหนดีเนี่ยมีที่แลนดิ้งดีๆมั้ยคะถ้าเรามันมีป่าพี่ว่าเครื่องบินเอ้ยช็อปเปอร์ของเราต้องพังแน่ๆเลยพี่จะแลนดิ้งตรงนี้เลยละกันนะคะเดินไปอีกหน่อยไม่เสียเฮ้ยนี่ตรงนี้ว่างนี่โอ๊ยเวียนหัวทำไมพี่รู้สึกเวียนหัวมันหมุนหน้าอ่ะพี่จะลงตรงนี้นะค่อยๆลงเดี๋ยวพังนี่อะไรอ่ะเสียงอะไรวะถึงแล้ว very good เป็นการขับฮอครั้งแรกที่ดูดีอะไรอ่ะใครเขาวิดวิวอยู่วิมีของให้มีช่องให้ฟาร์มด้วยทุกคนพี่ขออนุญาตจริงๆมันต้องแวะก่อนไม่ได้เชียวหมวกว่ะพี่ใส่หมวกปิดบังหัวล้นของพี่นี่เข้าไงเนี่ยมาอยู่นี่ขอของดีๆเลยจ้าพัมเฮ้ยนี่ปืนใหม่ MK พี่ได้ MK แทนเลยละกันมันแรงกว่าสุดยอดเอ้ยหมวกใส่ดีไหมใส่ก็ได้กันร้อนหัว เดี๋ยวคือหัวร้านพี่ทบเพื่อเปลี่ยนทรงผมออกเดี๋ยวนะตรงนี้มีกล่องนึงสักครู่เกมมันต้องฟาร์มแหลมไลท์เฮาส์ขอนี้ได้ตังค์เครดิตสกิลป่ะคุยก่อนผมรับเควสแล้วครับ Dad Don't hurt us เฮ้ยฉันไม่ทำร้ายหรอกคุยกันดีๆเห็นแล้วถือปืนมากลัวเลยฉันไม่ทำร้ายใครเลยแมสส่งฉันมา Well, I worked
ฉันเคยทำงานให้กับ Scaletech แมทเป็นเพื่อนฉันตอนนี้พวก Sentinel เริ่มจับกลุ่มคนเขาส่งคุณมาทำไมอ่ะเฮลิคอปเตอร์ของฉันมาเกาะนี้จากเรือของกองทัพเรืออยู่ไม่ไกลจากชายฝั่งฉันสามารถเอาเรือนี่ไปที่เรือของฉันแล้วเราจะมาพร้อมความช่วยเหลือได้Wow. Certainly sounds better than ฟังดูดีกว่าพายเรือไปยังออคแลนด์อ่ะนะ What happened to your chopper? เกิดอะไรกับเฮลิคอปเตอร์ของคุณนั่นหรอฉันพยายามคิดอยู่เหมือนกันเอาไปจอดทิ้งไว้ที่ไหนอ่ะ Maurice Fox Maureen Fox This is my daughter นี่ลูกสาวผมยินดีรู้จักเรียกฉันว่าโนแมดที่จริงเราพบทหารอีกคนนึงเขาบอกว่าเขาชื่อฮิลโจไซฮิลงั้นเหรอเขาอยู่ที่นี่งั้นเหรอไม่เขาช่วยเราหลบหนีพวกเซนติเนลแต่เขาเองก็ได้รับบาดเจ็บนะเราทิ้งเขาไว้แถวตึกที่ใช้ตกปลาอะไรนั่นสักอย่างฉันคิดว่าฉันรู้ว่ามันอยู่ตรงไหนหลังจากที่ฉันมาที่นี่หลังจากที่ฉันไปฉันจะไปรับเขาอะไรวะวิ่งไอ้นี่ที่มันทำเฮลิคอปเตอร์เราตกอ่ะมันคืออะไรพี่ยังไม่รู้เลยเนี่ยเฮ้ยเรือนี่คือเรือที่เราจะใช้หรือเปล่าเอ้าเอ้าบ้าเอ้ย shit bad guys โจรพวกนั้นอีกแล้วเหรอทุกคนหาที่หลบอะไรอ่ะคืออะไรคืออะไรวิอ๋อมีคนมาโอ้โหเอ้าพี่ตกน้ำเดี๋ยวเล็งไปเล็งมาตกน้ำเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นยิงพักให้กูหมดยังเอาหมดเฉยพี่ไม่ได้ยิงคนบริสุทธิ์ใช่ไหมแอมน็อตยิงคนบริสุทธิ์ใช่ไหมเดี๋ยวลูทเลยลูทให้หมดไอ้พวกโจรไอ้พวกโจรเลวซามนี่เขาตายในท่าอะไรอ่ะมือยังค้างอยู่คุยกับฟ็อกซ์พี่ต้องกลับไปคุยกับฟ็อกซ์ก่อนนะพี่มีสกิลให้อัพได้แวะอัพสกิลก่อนอย่ารีบนี่อะไรอ่ะ parachute เปิดใช้งานร่มชูชีพของคุณด้วยการกดสเปซบาร์แล้วโดดจากที่สูงได้แล้วเรามีแบบอันนี้โบนัสประสบการณ์พี่เอาโบนัสประสบการณ์แล้วกันเพราะว่ายิ่งเราอัพบ่อยยิ่งเราอัพบ่อยเราก็ยิ่งได้แต้มทักษะเยอะขึ้นไงพี่โหดไหมนี้เก็บกระสุนได้เยอะเอาเลยเรามันสายรัวอยู่แล้วทุกคนคำใบ้ใหม่เอ็มดูอ่ะดูมอไรฟ็อกซ์เกี่ยวกับการโจมตีโดยโดรนบทสนทนาของมอไรฟ็อกซ์บนท่าเรือของฟรีพอร์ตหลังจากที่พวกโดนโจมตีเรือผู้อบพยพที่กำลังออกจากออโรว่านะคะโนแมดคุณรู้หรือเปล่าว่ามันคืออะไรอ่ะต้องเป็นโปรแกรมความปลอดภัยตัวใหม่แน่แน่โอ้โหเฮโอ้โหเฮโอ้ my god ดูการแปลผมเดาว่าไม่มีอะไรมาหรือไปจากเกาะนี้ได้แน่ตราบที่มันยังเปิดอยู่อ๋อแสดงว่าไอ้ที่โจมตีไม่ใช่นกหรืออะไรแต่อย่างใดเว้ยมันคือโดรนหรอโดนแบบโดนหลายๆโดนพี่คุยกับเขาก่อนนะ What the hell was that เมื่อกี้นี่มันอะไร Give me a minute ขอเวลาแป๊บ My God พระเจ้า Those people คนพวกนั้นมันน่าจะเป็นโปรแกรมรักษาความปลอดภัยใหม่อ่ะ Holy flying cow บ้าเอ้ย My guess is ฉันเดานะ My guess is เดาว่า Nothing could come คงไม่มีอะไรเข้าหรือออกไปจากเกาะนี้ได้ตราบใดที่โปรแกรมนั้นยังเปิดอยู่ That must be what brought down my chopper ต้องเป็นเหตุผลที่เฮลิคอปเตอร์ฉันตกแน่ๆเลย I want to go home อยากกลับบ้านนะพ่อก็เหมือนกันลูกฟังนะคุณต้องรวบรวมคนเหล่านี้และคุณต้องออกจากไปจากที่นี่ไม่มีใครมาช่วยเราหรอกไม่มีรถพยาบาลคุณต้องวิ่งคุณต้องหนีไปคุณต้องวิ่งโอ้ฉันก็แปลตามคุณจะไปกับเราหรือเปล่า
ฉันจะไปหาฮิวก่อนอาคารตกปลาที่คุณบอกไว้อาจจะมีนายทหารคนอื่นงั้นโชคดีคือถ้าฟังจากที่เขาพูดเขาบอกว่า you have to run มันไม่ได้แปลว่าคุณต้องวิ่งนะคะแต่คือในซับไทยมันแปลว่าคุณต้องวิ่งอ่ะพี่ก็อ่านตามนะแต่จริงๆแล้วอ่ะถ้าให้กราวสวยๆเลยคือมันแปลว่าคุณต้องหนีนะปักหมุดว่ะ back to the base เดี๋ยวพี่ปักหมุดโจซานฮิลพี่ต้องไปทำเควสเอ้ยเดี๋ยวเรามีเฮลิคอปเตอร์อยู่แถวๆนี้2กิโลเมตรเองแต่ว่าเราพี่จอดเฮลิคอปเตอร์อยู่แถวๆนี้นะคะเราชิวเอานี่อย่างที่บอกไปนะถ้าเกิดมันมีคำไหนที่มันแปลผิดแปลงงงวยก็ให้อภัยนะบางทีพี่ก็อ่านแล้วเดี๋ยวพี่จะมาสรุปอีกรอบหนึ่งแบบสั้นๆเข้าใจง่ายมาเดี๋ยวเราเดินทางไปหาชื่ออะไรนะโจซานฮิลที่น่าจะเป็นนายทหารที่หลงเหลือแล้วก็อาจจะมีคนอื่นๆรอดมากับเราก็ได้อารมณ์มันเหมือนว่าเฮลิคอปเตอร์เราเนี่ยตกลงมานะคะพอตกลงมาแล้วเนี่ยทุกคนก็กระจัดกระจายกันบางคนก็ได้รับบาดเจ็บหนักมากนะคะแต่นี่เขาก็บอกว่าฮิวที่เราจะไปพบเนี่ยคือคนที่ได้รับบาดเจ็บมาเหมือนกันเราก็ไม่รู้ว่าเขาบาดเจ็บหนักแค่ไหนแต่เราก็ไปหาเขาก่อนนะเผื่อว่าเขาจะเจอนายทหารคนอื่นๆเหมือนแบบช่วงนี้เป็นช่วงที่เราต้องรวมพลหน่วยโกสให้ได้เยอะที่สุดนะเพราะว่าจากต้นพาร์ทที่แล้วนะก็คือโกสเนี่ยได้รับรายงานความช่วยเหลือเราก็เลยเดินทางมาที่นี่แล้วบังเอิญเรายังไม่ได้รู้เลยว่ามันเกิดเรื่องอะไรเฮลิคอปเตอร์เราก็ดันตกซะก่อนนะน่าจะเป็นที่นี่แหละเฮ้ยมีเรือด้วยหรอพี่จอดอยู่หน้าบ้านเขาเลยแล้วกันนะปุ๊บชอบอยู่ขับง่ายอยู่นะถ้าเป็นเกมฟาคายพี่ขับเฮลิคอปเตอร์ไม่ได้นะเพราะว่าขอรูทก่อนละกันเจอกล่องจ้าเพราะฟาคายอย่างที่บอกมันสลับตำแหน่งกันแบบจะเดินหน้ามาต้องกดอีกทางหนึ่งอะไรเงี้ยมันก็จะงงงวยหุ้ย MG ว่ะปืนแบบรัวๆปะเนี่ยฉันไปแล้วนะเฮ้ย Red Queen White Rabbit กระต่ายขาว Nomad งั้นเหรอ Josiah Holy shit ขี้ศักดิ์สิทธิ์ Nice to see you're still above ground ได้ยินว่านายยังไม่ตาย Anyone else from your chalk มีคนอื่นเหลือรอดไหม Few ก็ 2-3 คนน่ะ Who were scattered แต่กระจัดกระจายออกไป Man, you sure screwed the pooch on this one. เราพลาดซะแล้วล่ะพี่รอยสักอันนี้เท่ว่ะดูดิรอยสักเขาเท่มากอ่ะแขนซ้ายทะลุแขนขวาเลยนะพี่ก็มีรอยสักเหมือนกันนะพี่แต่งมารูปอะไรไม่รู้มันใส่ได้แค่นี้กำลังดื่มน้ำเปล่าอยู่ทุกคนแบบเหนื่อยเดินทางมาเหนื่อยโจไซอ่ะฉันเห็นวอล์กเกอร์ข้างนอกกำลังล่าทหารของเรานายเห็นใครนะลูเทนเนนต์โคลนอลวอล์กเกอร์นาวาตีวอล์กเกอร์ไงโคลวอล์กเกอร์เนาะที่นี่ fighting our guys สู้กับคนของเราเนาะ there's no way ไม่มีทางอ่ะเชื่อฉันเถอะวอล์กเกอร์เป็นคนทรยศกับมันคือสิ่งที่ฉันเห็นไอเวนต้องชดใช้มันคือสิ่งที่ฉันเห็น It's what I saw ก็ฉันเห็นมาแบบนั้นเนี่ย I can't believe it ฉันไม่อยากเชื่อเลย He's one guy I admire เขาเป็นคนหนึ่งที่ฉันยกย่องนายรู้ไหม Guess you were wrong นายคงคิดผิดแล้วนะSo what's your lay of the land? แล้วนายได้ข้อมูลอะไรมาบ้าง Either Walker sank that cargo ship. ถ้าไม่ใช่เจ้าวอลเกอร์ที่ทำเรือขนส่งจมก็ใครบางคนที่มันทำงานด้วยทำนั่นแหละ Look. ดูนี่ก
การสืบสวนนะคุณเพิ่งได้รับข้อมูลที่สามารถไขความกระจ่างการสืบสวนได้หนึ่งก็คือเป็นข้อมูลที่เขาบอกใครทำให้เรือจมใครทำให้เรือของทัพเรืออเมริกันจมนะเดี๋ยวเรามาอ่านกันนี่คือเบาะแสที่คุณหามาได้ไขเบาะแสบันทึกของแจ็คสเกลส่วนที่1เกี่ยวกับโดนอันนี้น่าจะเป็นอันนี้ปะหรือว่านี้ส่วน1ของบันทึกแจ็คสเกลที่ได้มาจากโจซันฮิลล์อ๋ออันนี้นะในที่หลบซ่อนของเขาในหนองเด็กฮอสผมไม่อาจอธิบายฉันไม่อาจอธิบายถึงความเจ็บปวดที่อย่างลึกลงในวิญญาณของฉันได้เลยวันนี้การรู้ความจริงเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าลับของ USSจะกำหนดความคิดของผมไปตลอดของฉันไปตลอดเช่นเดียวกับที่มันกำหนดการกระทำของฉันฉันรู้ว่าฉันต้องหยุดการขนส่งให้ได้ทุกวิถีทางนี่คือการเสียสละเพื่อเพียงเล็กน้อยเพื่อแลกกับการช่วยชีวิตนับล้านแล้วทำไมฉันต้องรู้สึกผิดขนาดนี้ด้วยพวกลีเจียนเคยจมเรือ USNS เพื่อกันไม่ให้การทำลายขยายวงกว้างออกไปนอกออโรวามันคือการตัดสินใจที่ถูกต้องแท้ๆทำไมฉันถึงรู้สึกขัดแย้งข้างในขนาดนี้กับสเกลโอ้โหมีแบบย่อก็คือสเกลทำลายเรือเพื่อป้องกันไม่ให้บางอย่างหลุดออกไปจากออโรวานั่นเองก็คือเรือที่เราเห็นมันพังต่อหน้าเราเมื่อสักครู่นี้นะเป็นบันทึกที่สเกลบอกเจคสเกลเป็นคนทำเรือนั่นจมงั้นเหรอ Damn.Everything that happened ทุกอย่างที่เกิดขึ้นที่นี่เป็นเพราะไอ้เวนนั่น I'll locate Jay Scale ฉันจะหา Jay Scale ให้เจอ some Scale Tech employees I'll see what they know หาพนักงานฉันเจอพนักงานเขาบางคน I'll try and round up more survivors งั้นฉันจะพยายามรวบรวมผู้รอดชีวิตเราจะกลับมาเจอกันที่ RP Delta Sounds good ฟังเข้าท่าดิ Sounds good อ้าวคำใบ้ใหม่อันนี้คือที่เราอ่านมาสักครู่นี้นะคะบรรลุวัตถุประสงค์ quest complete โอ้โหแปลไทยได้คุยกับSkill น่าจะเป็นไอ้นี่หรือเปล่าวะชื่อแบบนี้ไม่ฉันไม่ได้จะขึ้นชางเน่กลับไปคุยกับหัวหน้าฐานที่เราอยู่อาศัยนะเดี๋ยวพี่ตัดมาถึงที่ลงจอดแล้วจ้าเอ้ยเลยค่อยแลนดิ้งเรียกอะไรอ่ะสีอ๋อเป็นใบไม้ตกใจหมดถึงแล้วโอ้โหสุดยอดชอบการขับเครื่องบินตัวเองขับเฮลิคอปเตอร์ตัวเองเป็นคนที่ขับได้นิ่มนวลนวลล้วนมากเลยอ่ะใครที่อยากนั่งเฮลิคอปเตอร์ฝีมือพี่นะคะก็ฝันไปพี่ไม่มีพูดไปงั้นล่ะมาได้สาระเหลือเกินกลับมาแล้วงั้นเหรอหวังว่าจะไม่ถูกตามนะไม่หรอกนะโหขับเฮลิคอปเตอร์มาขนาดนี้ใครจะตามทันเห็นอย่างนี้พี่ก็แวนนะไอ้น้องพี่ไปคุยกับนี่เควสอยู่นี่หัวหน้านะพี่ยังอ่านชื่อหัวหน้าไม่ถูกเลยซาชูเอซูซูโฮลซูเฮลชื่อมึงอ่านว่าอะไรเนี่ยฮะอ่านยากเหลือเกินจริงๆตอนแรกพี่บอกว่าพาร์ทที่แล้วพี่จะทำให้มันเป็นออฟไลน์ซึ่งมันออฟไลน์ไม่ได้นะคือเข้าเกมมาเนี่ยมันก็ต้องเป็นระบบออนไลน์อยู่แล้วนะแต่ว่าเราก็สามารถเล่นคนเดียวได้โดยที่เราก็ไม่ต้องเข้าร่วมตีกับคนอื่นแค่นั้นแหละทีนี้พี่ก็จะเล่นคนเดียวแล้วกันนะเพื่อแบบเราทำคลิปเราก็อาจจะเดินช้าเดินเร็วนะถ้าเราทำเป็นตีเราก็ต้องตามเขาอย่างเงี้ยมันก็แบบใครเขาพูดอะไรวะมาเดี๋ยวพี่ส่งเควสเลยภารกิจหลักกับภารกิจใหม่หรอหาข้อมูลส่งภารกิจหลักก่อน Mads The folks from the beach make it back พวกที่มาจากชายฝั่งกลับมาแล้ว You mean the survivors ในหมายถึงผู้รอดชีวิตนั่นเหรอ I knew some of the people on that boat since they were ฉันรู้จักบางคนในเรือนั่น I saw them take their first ตั้งแต่ที่เขายังเป็นเด็กทารกอยู่เลย I did my best ฉันพยายามแล้ว best พยายามกันเหรอWe were supposed to have a ship. เราควรจะมีเรือนั่น Marines. หน่วยนาวิก All we got. แต่เรามีแต่ศพเกยหาดกรรมกรคนนึงหันไปหันมาแมสชายคนนี้ได้ช่วยชีวิตเราไว้หลายคนลูกสาวฉันด้วยไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลยนะ I know. ฉันรู้ But it ain't enough. แต่มันยังไม่พอ
Not with these odds. ถ้าพูดถึงเรื่องอุปสรรคที่เรากำลังเจอแล้วก็ This isn't over. มันยังไม่จบหรอกI found my friend. ฉันเจอเพื่อนของฉันจ่าสิบเอกฮิลเรามีแผนจะตามล่าเจ็คสเกลถ้าเราหยุดเขาได้ควบคุมพวกโดนได้เดี๋ยวก่อนนายคิดว่าเจ็คอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้เหรอนายผิดแล้วเขาเป็นคนดีนะเขาเป็นเพื่อนรักของฉันพวกเซนเทนอลต่างหากที่เป็นคนยึดเกาะนี้ตามฉันมาสิฉันมีหลักฐานฉันมีปัญหาเร่งด่วนกว่านั้นนะคนของฉันไม่ได้เตรียมตัวมาสำหรับการเดินทางไกลYou gonna lend a hand? นายพอจะช่วยได้มั้ย All right. ก็ได้ But finding skill is my แต่การหาตัวสเกลสำคัญที่สุดอ๋อมันรู้วัตถุประสงค์นี่พี่ขอรอดูเควสแล้วกันคุยกับ Fox นะฮะเขามีเรื่องให้เราไปทำแล้วก็หาสเกลด้วยงั้นเดี๋ยวเราคุยกับเขาอีกรอบแล้วกันเผื่อเขามีเรื่องน่าจะเป็นอันนี้นะภารกิจเสริมมันไม่ใช่ภารกิจหลักอะแต่ทำๆไปเถอะเนาะพี่เป็นคนใจดีเขามีเรื่องให้เราช่วยโนแมดนายเป็นไงบ้างคิดถึงความอบอุ่นที่บ้านอะแต่นอกจากนั้นก็ไม่ดีเท่าไหร่อย่าให้ความสบายทำให้นายอ่อนแอฟังนะฉันยุ่งมากๆฉะนั้นระหว่างฉันกับนายนายพอจะช่วยอะไรฉันได้มีข่าวว่ามีคนเจอป้ายชื่อทหารแถวทางตะวันตกของท่าเรือฮาวาร์ดคนที่ไปเจอบอกเขาว่ามันอยู่บนซากกระดูกในป่าอยู่ข้างๆรถจี๊ปที่ถูกระเบิดเขาไม่ต้องการรบกวนศพเพื่อนเพื่อแสดงความเคารพประเด็นคือฉันคิดว่าป้ายชื่อนั่นเป็นเพื่อนเป็นของเพื่อนรักเขาจากสมัยสงครามเย็นเป็นทหารที่ดีและเป็นเพื่อนที่ดีเขาช่วยชีวิตฉันไว้หลายครั้งมากฉันเสียใจที่เราห่างหายกันไปเป็นเวลาหลายปีฉันอยากรู้มากๆเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเขาฉันเข้าใจแล้วเราทั้งคู่เคยเป็นศพเราทั้งคู่เคยฝังศพเพื่อนมาก่อนขอบคุณมากนะโนแมดแนะนำให้ไปที่บึงโกฟมันอยู่ใกล้หนองกอร์ดอนโอเคฉันจะไปพี่อ่านผิดอ่านถูกขออภัยนะทุกคนอันนี้คือเป็นภารกิจเสริมนะเดี๋ยวไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวพี่จะไปคุยกับFox ภารกิจเสริมเดี๋ยวเราไว้แวะก็คือรับมาแล้วล่ะต่อไปจะไปคุยกับ Fox ไปทางไปทางนี้ถูกละลุย Fox บอกว่าเขาเป็นเพื่อนรักกับแจ็คสเกลโหคนเต็มเลยอ่ะนี่คือโนแมดทั้งนั้นตลกดีคุยภารกิจหลัก Alright FoxWhat have you got? Fox, นายมีอะไรเชื่อฉันสิเจสไม่ได้อยู่หลังเรื่องนี้มันต้องเป็นคนข้างในนี่เขาส่งวิดีโอมาเป็นคนที่สั่งการพวกเซนเทนอลคือลมทางฝั่งด้านใต้ดูรุนแรงชิบหายอย่าพูดคำหยาบสิเอาจริงนั่นเหรอพูดจริงพูดเล่นเนี่ยสโตนจะปรับงานจะปรับการทำงานของคนที่พูดหยาบถามเขาเองงั้นสิกัปตันกิบสันกัปตันโคลแมนทหารสองคนที่ฉันอยากจะพบพอดีมิสเตอร์สโตนคนนี้คือมิสเตอร์สโตนนะ มีไอ้ด้วยใครเขาเปิดเพลงในลิฟต์แบบนี้ปฏิบัติการประสบความสำเร็จอย่างยิ่งไม่มีการสื่อสารการเข้าหรือออกจากเกาะนี้เลยการควบคุมรอบเกาะด้วยโดรนกำลังทำงานอย่างเต็มที่และในขณะที่คุณกำลังพยายามโน้มน้าวและชนะใจผู้คนพวกนายจะต้องทำหน้าที่ถอนรากถอนโคนกับตันโคลแมนผมต้องการให้พวกโฮมเชลเดอร์อยู่ภายใต้การควบคุมของเรามีเทคโนโลยีชั้นนำที่ฉันต้องการจะลองใช้ฟังดูดีกัปตันกิฟสันจัดการให้ผู้ก่อการร้ายมือระเบิดนั่นและพวกนอร์รี่ของนางด้วยเรารู้ว่ามันเหลือกันไม่เยอะแล้วแต่พวกมันอยู่ใน OA ของคุณหาพวกมันให้เจอและจัดการมันซะท่านครับแล้วศูนย์กักกันเสร็จสมบูรณ์หรือยังครับฉันบอกว่าให้จัดการมันไม่ใช่จับมันพวกคุณชอบอยู่ในแปซิฟิกตอนใต้ไหมล่ะลมทะเลที่พัดผ่านคลื่นมะลิคลื่นมะลิคือรู้ไหมคุณทำให้ผมนึกถึงอะไรขอให้พวกคุณสนุกข้างนอกนั่น
ถ้าคุณเห็นพวกโกสต์จากหนึ่งในคอปเตอร์ของมันแล้วก็ยิงมันทันทีเลยเห็นได้ชัดเลยว่าเจสไม่ได้บงการเรื่องนี้ฟังนะถึงแม้ว่าพวกเซนเทนอลอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้แต่เพื่อนของคุณอาจจะเสียอำนาจออร่าว่ายังไงฉันก็ต้องหาเขาให้เจอเขาเป็นคนเดียวที่รู้ว่าควรจะทำยังไงโอเคโอเคตามนั้นแหละเขามีบ้านพักตากอากาศอยู่ในหลืบในเขาในหลืบในเขารหัสประตูคือ120386ให้โอกาสเขาหน่อยนะฉันขอแค่นี้แหละโอเคภารกิจใหม่ Staying Safe มีภารกิจใหม่นะคะเป็นภารกิจสีเขียวน่าจะเป็นไซด์เควสเหมือนเดิมนะอันนี้ภารกิจหลักของเราก็คือไปหาตัวสเกลให้พบนั่นเองถึงแม้ว่าสเกลอาจจะไม่ได้อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้แต่ยังไงเราก็ต้องตามหาตัวเขาให้เจอนะเพราะว่าเขาเป็นคนเดียวที่รู้ว่าเราควรจะรับมือกับไอ้พวกเซนเทนอลอะไรเนี่ยยังไงต่อไปนะคะแต่ว่าพี่สาวขออนุญาตพักความสนุกไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจพี่สาวด้วยแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะคะพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย